วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องบอสซ่าพาเพลินนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาซื้อของที่โลตัสครับซึ่งผมจะเอาไปทําข้าวผัดครับคลิปวิดีโอของเราวันนี้ผมจะสอนทําข้าวผัดนะเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์กันก่อนเลยก็ต้องข้าวปกติข้าวผัดนะที่ผมเห็นประจําเลยนะเราจะข้าวผัดอะไรข้าวผัดไข่ข้าวผัดหมูหรืออะไรต้องหนูทำอะไรอ่ะเราทำง่ายๆข้าวผัดไข่แล้วกันนะข้าวผัดไข่สิ่งแรกที่ต้องมีคือข้าวข้าวก่อนแล้วก็ต่อมาไข่ซึ่งไข่เนี่ยเรามีอยู่แล้วต่อมาก็ต้องเป็นพวกแครอทพวกผักต่างๆพวกเครื่องปรุงเราก็จะไปซื้อในโลตัสแล้วเราไม่ต้องมีกระทะหรอมีที่บ้านมีอยู่แล้วเราซื้อข้าวแก๊สอ่ะแก๊สหมดหรือเปล่ามีอยู่แก๊สอยู่ป่ะซื้อเลยเราทำข้าวผัดแอปเปิ้ลเลยอ่ะได้หรอได้หรอไม่ได้ไม่ได้อ่ะแล้วข้าวผัดต้องหาใส่อะไรข้าวผัดเนี่ยต้มโอได้ไหมข้าวผัดต้มโอไม่ได้ได้ใส่แบบใส่พวกกุ้งแบบข้าวโพดผักนั่นแหละพวกนั้นน่ะถ้าใส่กับผลไม้นี่ได้ดิข้าวผัดผลไม้อร่อยตายตะกงกากินไหมกินเดี๋ยวทำให้แล้วเดี๋ยวทำให้ตอนนี้เลยรอเล่นรอเล่นซึ่งวันนี้นะคะข้าวผัดที่ผมจะทำเนี่ยมันเป็นข้าวผัดไข่บวกกับแฮมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อของเอาไปทำข้าวผัดมาเรียบร้อยแล้วครับของชิ้นแรกนะฮะแฮมครับนี่ฮะแฮมนี่ตัวนี้เลยต่อไปก็ถั่วแคระนี่ตัวนี้นี่นะฮะต่อไปเป็นข้าวสวยนี่ฮะข้าวสวยจะเป็นข้าวสวยจากเซเว่นนะซื้อมา2กระปุกนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอ่อนครับข้าวโพดอ่อนต่อไปแครอทครับนี่เดี๋ยวขั้นแรกฮะเราจะมาเริ่มหั่นผักกันก่อนเลยมั้ยเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นแครอทก็คือหั่นผักกันก่อนเลยแล้ววิธีหั่นผักนะฮะให้ระวังเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเด็กๆจะหั่นผักเองหรือทําแบบพวกว่าช่วยผู้ปกครองหั่นผักเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนหั่นดีกว่านะเพราะมันอันตรายมากแล้วก็ถ้าอยากหั่นเองจริงๆเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองคอยดูไว้ก่อนซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็ได้หั่นแครอทแบบวิธีนี้ฮะแนะนำนะให้ใช้วิธีแบบผมวิธีของแบบผมเนี่ยคือมันจะดีกว่าโอกาสที่จะโดนมีดบาดเนี่ยน้อยกว่ามากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมช้าอย่างนี้นะสดเสร็จต้องเร่งสปีดหน่อยแล้วแล้วนะคูณ2โอเคเร่งสปีดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูวิธีการหั่นกันต่อเลยซึ่งวิธีการหั่นแครอทเขาใส่เข้าไปในข้าวผัดเนี่ยเราจะต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะแต่วันนี้เนี่ยผมเผลอหั่นชิ้นใหญ่ๆไปหน่อยก็เลยดูพลาดไปหน่อยนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาหั่นข้าวโพดอ่อนกันก่อนเลยข้าวโพดอ่อนเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ข้าวโพดแบบพวกเม็ดสีเหลืองๆมากกว่าซึ่งผมก็ชอบเพราะมันหวานโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเอาล่ะนะต่อไปเราก็จะต้องมาทําอะไรกันรู้ไหมมาแกะถั่วแค่ยังไงล่ะพอเราหั่นพวกแครอทพวกข้าวโพดอ่อนเสร็จแล้วเราก็มาแกะถั่วแค่กันต่อเลยถั่วแค่เนี่ยก็ได้ว่าเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งเลยนะในข้าวผัดเนี่ยเพราะว่ามันดีมากเลยแถมดีต่อสุขภาพด้วยมาเรามาแกะกันเลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเม็ดมันเล็กแต่แกะง่ายมากเลยนะบอกให้เด็กๆอันนี้ช่วยผู้ปกครองทำเองได้นะฮะโอเคฮะต่อไปนะฮะเราก็จะเอาผักเนี่ยทั้ง3ผักเลยเอาไปตบใส่น้ำก่อนนะอีกเดี๋ยวลงไปเลยเดี๋ยวลงไปก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บเสร็จปั๊บเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะปั๊บปิดตั้ม5 นาทีฮะระหว่างนี้เราจะไม่ให้รอให้เวลาเสียเปล่าเราจะไปทำอย่างอื่นกันครับปั๊บอันนี้ฮะตอนนี้นะฮะผมก็ได้เตรียมเนยเนยผมก็ได้เตรียมเนยมาฮะซึ่งเนยอันนี้นะฮะผมจะเอามาผัดกับข้าวสวยฮะให้กลายเป็นข้าวผัดนะมา
คต่อไปใส่ข้าวเลยเขาบอกว่าข้าวเย็นๆเนี่ยจะดีกว่าโอเคครับหลังจากเราผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมาผัดผักกันต่อเลยนี่ฮะกดไลค์กด